DSI เคยตั้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด12คนแต่คุณณัฏฐยาเนี่ยโผล่มาตอนสุดท้ายตอนเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าตอนเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวกันเนี่ยนะครับมีการส่งสรุปแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ส่งรายชื่อ11รายชื่อไปให้กับทาง DSI ทางอัยการถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าทาง DSI เนี่ยเคยแจ้งข้อกล่าวหาคุณชินวัตรอัศวโพคีซึ่งเป็นมือกฎหมายสําคัญคําถามคือเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นล่ะที่วันนี้คุณชินวัตรนี่ไม่มีชื่อเลยนะครับคุณเอวรรณรัตน์อาจจะต้องกลับมาฟังคําสั่งอีกคุณยศบวรต้องกลับมาฟังคําสั่งอีกคุณคุณโอชนินเย็นสุดใจตอนนี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะจะกลับมาเมืองไทยไหมดูท่าทีแล้ววันนี้ชินวัตรเพื่อนเขาคุณก๊อฟรอดนะคุณเอไม่ถูกฟ้องนะเอ๊ะแล้วคุณโอจะรู้สึกยังไงเราต้องการให้เขาตรวจสอบในศาลเราถ้าคุณไม่ผิดถ้าคุณบริสุทธิ์คุณไปพิสูจน์ตัวเองในศาลอย่างกรณีที่เป็นข่าวล่าสุด8,000ล้านน่าสนใจมากคำถามคือวันนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้ทำหน้าที่ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะอาจารย์วิรพัฒน์ค่ะสวัสดีครับค่ะความคืบหน้าในเรื่องของคดีหุ้นสตาร์ทยังคงเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะว่าอัยการสั่งฟ้อง7รายเราเข้าใจกันมาโดยตลอดก่อนหน้านี้เนี่ยว่าอาจจะมีผู้ต้องหาที่จะถูกตั้งข้อกล่าวหาใน11รายด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเคยตั้งคำถามกับทาง DSI ในทางลับไปแล้วนะครับว่าถ้าเราไปอ่านเอกสารของ DSI เนี่ยเขาตั้งข้อกล่าวหาให้คน11คนนะครับแจ้งข้อกล่าวหาให้คน11คนไม่ใช่คนเนี่ยคนละบริษัททั้งหมด11รายเนี่ยมาสักพักจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะมีข่าวว่ามีการยื่น11คนเนี่ยมีรายที่12โผล่เข้ามานะครับถ้าเราไปดูเอกสาร DSI ก็คือคุณณัฏฐยาปราบเพชรนี่แหละนะครับคุณณัฏฐยาหรือที่เราสืบทราบมาชื่อเล่นชื่อคุณมิกกี้เนี่ยนะครับก็เป็นมือฝั่งการเงินซึ่งทำงานใกล้ชิดกับทางคุณศรัทธานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในบริษัท Field Dodge ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกรรมมหาศาลภายใต้โครงสร้างของ Spark ผมเคยตั้งข้อสังเกตและเคยถามว่าเอ๊ะผมนับได้12แต่ทำไมข่าวบอกว่าส่ง11และสื่อทุกสำนักทุกค่ายทุกข่าวทุกพิธีกรก็รายงานตรงกันว่า11นี้รวมถึงคุณชินวัตรปรากฏวันนี้ผมก็รอดูผมก็ปรากฏชัดเจนแล้วผมถึงบอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยหลายคนคงเซอร์ไพรส์นะแต่ความจริงผมไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเพราะผมสังเกตเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแต่ผมไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าเรารอดูว่าอัยการเป็นยังไงมันก็เลยเกิดความไม่ชัดเจนครับคุณนันว่าสรุปแล้วเนี่ย DSI เคยตั้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด12คนแต่คุณณัฏฐยาเนี่ยโผล่มาตอนสุดท้ายตอนเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าตอนเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวกันเนี่ยนะครับมีการส่งสรุปแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ส่งรายชื่อ11รายชื่อไปให้กับทาง DSI ทางอัยการถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าทาง DSI เนี่ยเคยแจ้งข้อกล่าวหาคุณชินวัตรอัศวโพคีซึ่งเป็นมือกฎหมายสำคัญนะครับหรือที่ในวงการเขาทราบกันว่าเรียกว่าแก๊งออฟทรีคือเป็น3เกลอนะครับคุณเอคุณโอคุณกอล์ฟเนี่ยคุณกอล์ฟกับคุณชินวัตรเนี่ยชื่อเขาหายไปไหนทำไมไม่ไปถึงมืออัยการหรือไปถึงมืออัยการแต่อัยการบอกเฮ้ยผมไม่ฟ้องวันนี้ผมพยายามถามอัยการนะครับก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นสำคัญมากครับที่ทางสื่อมวลชนต้องฝากไปถามทาง DSI อัยการว่าเกิดอะไรขึ้นกับชื่อของคุณชินวัตรอัศวโพคีครับจากที่ได้สอบถามไปแต่ไม่ปรากฏเหตุผลเลยล่ะคะว่าทำไมถึงเหลือแค่7ส่วนที่เหลือเนี่ยกระบวนการต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างคือณวันนี้ที่เรากำลังสนทนากันอยู่มันเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะครับที่ผมก็เพิ่งกลับมาจากศาลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับคำตอบก็คือการที่ศาลการที่อัยการท่านยังไม่ฟ้องไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ฟ้องนะแต่ท่านสั่งให้มีการไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในกรณีของคน2คนก็คือคุณเอวรรณรัตน์ตั้งคารวรรณคุณนะครับรายใหญ่เลยนะครับแล้วก็คุณยศบวรอมฤทธิ์ซึ่งจากการสืบของภาคประชาชนก็ทราบมาว่าก็มีบทบาทสำคัญมากในคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าทางอัยการเนี่ยจะเร่งสรุปผลการสืบสวนสอบสวนโดย DSI แล้วเร่งนำคดีเนี่ยไปฟ้องเพราะอะไรเราไม่ได้ต้องการจะบอกว่าทั้งหมดผิดเป็นคนไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เราต้องการให้พวกเขาไปพิสูจน์ตัวเองในศาลเราต้องการให้เขาตรวจสอบในศาลเราถ้าคุณไม่ผิดถ้าคุณบริสุทธิ์คุณไปพิสูจน์ตัวเองในศาลเพราะจากเงื่อนไขแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยมันทำให้เชื่อได้ว่าน่าสงสัยเขายังบริสุทธิ์นะครับจนกว่าศาลจะตัดสินว่าเขาผิดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับการตรวจสอบเลยคุณหลุดไปตั้งแต่ต้นเลยอันเนี้ยผมคิดว่าภาคประชาสังคมโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้หลายท่านเป็นผู้สูงอายุท่านก็ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดท่านก็ถามอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ล่ะคุณนันครับผมขอตั้งข้อสังเกตในรายการนี้รายการแรกเนี่ยว่าวันนี้มันตลกไหมจำเลยที่ถูกฟ้องวันนี้เนี่ยเอาละบริษัท5บุคคลธรรมดา2
ถ้าเราโฟกัสที่บุคคลธรรมดาสองเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ออกมาแฉออกมาเปิดโปงออกมาสารภาพผิดออกมาบอกว่าผมทำครับตกแต่งบัญชีแต่ผมไม่ได้ทําคนเดียวผมทําโดยการมีคนอื่นสั่งให้ผมทําปรากฏคุณศรัทธาเนี่ยนะครับที่ถูกเข้าคุกไปวันนี้นะครับไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยยื่นหลักทรัพย์10ล้านเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่ออกมาสารภาพให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานเข้าคุกแต่คนที่เงียบคนที่ปฏิเสธคนที่ฉันไม่รู้อะไรคนที่ฉันหนีกลับไม่ต้องเข้าคุกผมว่านี่ก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้ววันนี้ว่าสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวของผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับผมอยากจะเอาเงินมาคืนลูกความคืนผู้เสียหายแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะต้องบอกว่าทุกคนจะต้องไปรออยู่ในคุกระหว่างศาลยังไม่ตัดสินถ้าเรามีกระบวนการวิธีการที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยไม่ต้องเอาคนไปเข้าคุกระหว่างรอการพิจารณาคดีผมว่ามันก็เป็นประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งแล้วที่สําคัญคือจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆวันนี้มีคนหนึ่งคนนะครับว่าควรจะมาศาลแต่ไม่มาบอกฉันท้องเสียนะฮะผมถามอัยการอัยการบอกว่าอัยการไม่เล่นซีซัวนะถ้าสัปดาห์หน้ายังไม่รีบมาตํารวจให้ไปตามมานะถ้าตํารวจไปตามมาไม่เจอไม่ยอมมานี่อาจจะออกหมายจับก็คือบุคคลรายหนึ่งชื่อคุณกิตติศักดิ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมบริหารสําคัญของเครือบริษัทสตาร์คำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นล่ะที่วันนี้คุณชินวัตรนี่ไม่มีชื่อเลยนะครับคุณเอวรรัตน์อาจจะต้องกลับมาฟังคําสั่งอีกคุณยศบวรต้องกลับมาฟังคําสั่งอีกคุณโอชนินยันสุดใจตอนนี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะจะกลับมาเมืองไทยไหมดูท่าทีแล้ววันนี้ชินวัตรเพื่อนเขาคุณก๊อฟรอดนะคุณเอไม่ถูกฟ้องนะเอ๊ะแล้วคุณโอจะรู้สึกยังไงนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทางสื่อมวลชนและสังคมต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับอาจารย์คะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะวันนี้เนี่ยการฝากขังทั้งหมด7รายเลยไหมคะมีใครได้ประกันตัวหลักทรัพย์ยังไงกันบ้างคะเนื่องจาก7รายเนี่ยเป็นนิติบุคคล5รายนะครับแล้วเป็นบุคคลธรรมดา2รายบุคคล5นิติบุคคล5รายก็ไม่ได้มีการฝากขังอะไรกระแสข่าวที่ผมทราบมาก็คือทันทีที่มีการนําตัวผู้ต้องหาซึ่งกลายสภาพเป็นจําเลยมีการยื่นฟ้องมาที่ศาลเนี่ยนะครับก็มีการวางหลักทรัพย์นะครับขอประกันตัวผมเข้าใจว่าตัวคุณศรัทธาเนี่ยเตรียมการมาแล้วแกก็ทําใจมาสักพักนะครับแล้วแกก็ออกมาพูดเรื่องนี้หลายเดือนแล้วนะครับในสื่อต่างๆผมเข้าใจว่าแกยื่นหลักทรัพย์คำขอประกันตัวออกมาระหว่างสู้คดีเนี่ย10ล้านบาทนะครับนะแล้วเราก็เห็นว่าแกไม่เคยหนีแกไม่เคยหายตัววันนี้แกก็มาให้ตอบคําถามเจ้าพนักงานแถมยังยื่นหนังสือเข้ามาอีกว่าฉันต้องการจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่กลับไม่ได้รับการประกันตัวยื่นหลักทรัพย์10ล้านบาทนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าระบบมาตรฐานศาลไทยเนี่ยเรามองโอเคความหนักหนาสาหัสของผู้เสียหายอ่ะผมก็เป็นฝ่ายผู้เสียหายถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขาก็น่าจะมีบทบาทไม่น้อยกว่าคุณศรัทธาวันนี้ไม่ต้องเข้าคุกเนี่ยเขาจะหนีไปไหมนะครับในส่วนของอีรายเนี่ยนะครับคุณนัตยาเนี่ยเข้าใจว่าก็ยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเหมือนกันแต่ก็ถูกปฏิเสธเหมือนกันนะครับก็ได้ข่าวว่าทั้งคู่ก็คงมีอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคุณนัตยาซึ่งก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ยังอายุน้อยนะครับเข้าใจว่าอายุประมาณ35ปีนะครับเข้ามาทํางานในบริษัททํางานด้านการเงินก็คงไม่คาดคิดว่าชีวิตนั้นจะพลิกผันมาเป็นจําเลยในคดีใหญ่ขนาดนี้แต่เอาละครับก็หวังว่าโดยหลักกฎหมายแล้วถ้าเกิดเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้จะต้องการจะหลบหนีนะครับเข้ามาศาลมาหาอัยการตลอดแล้วก็มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วเรามีมาตรการรักษาไม่ให้เขาหนีไปไหนไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานผมคิดว่าก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรับการประกันตัวครับถามอาจารย์ต่อนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่อาจารย์ได้เคยให้สัมภาษณ์กับทางฐานเศรษฐกิจแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเอาไว้แล้วหนึ่งครั้งก็คือในบรรดาผู้ที่เสียหายเนี่ยผู้เสียหายก็รวมสามารถรวมตัวกันแล้วก็ฟ้องในคดีแพ่งได้อีกต่างหากแต่ระหว่างนี้เนี่ยประเด็นหลักก็คือการชดเชยเยียวยาหรือว่าทําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้เสียหายมีรายใดได้รับการติดต่อเยียวยามูลค่าความเสียหายมาบ้างหรือยังคะในกลุ่มที่ผมคุยด้วยนะครับยังไม่มีใครได้รับการติดต่อนะครับส่วนคนที่อาจจะเก็บตัวเงียบฉันได้รับสิทธิพิเศษติดต่อเป็นพิเศษหรือมีคนใหญ่คนโตบอกเฮ้ยเพื่อนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้อันนี้ผมก็ดีมาแว่วๆนะแต่ผมไม่ทราบไม่มีพยานหลักฐานแต่ในระดับประชาชนคนธรรมดาซึ่งเสียหายระดับแสนบาทล้านบาท10ล้านบาทบางคนหลาย10ล้านบาทนะครับก็มีก็ไม่ได้รับการติดต่อมาในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักให้ชัดเจนครับว่าถ้าสมมุติว่ามีการไปแอบจ่ายเงินชดเชยให้ใครบางคนเนี่ยผมคิดว่าความลับมันปิดไม่ได้หรอกครับเส้นทางการเงินตอนนี้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกไม่ถ้าไม่ถูกฟรีซคือไม่ถูกแช่แข็งนะครับไม่ถูกอายัดไว้ก็ถูกเพ่งเล็งแล้วว่าจะเป็นยังไงแล้วไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลที่อยู่ในคดีนะเพราะกฎหมายปปง.เนี่ยเขาดูเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ครอบครัวคนขับรถแม่บ้านเนี่ยดูได้หมดนะครับคราวนี้คําถามที่คุณนันถามเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนการฟ้องคดีอาญาที่อัยการท่านรับผิดชอบไปมันคือการป้องกัน
ไม่ให้มีการกระทําความผิดและทําให้คนต้องกลัวเข้าคุกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราฝ่ายภาคประชาชนที่เสียหายกันอย่างในกลุ่มของผู้ถือหุ้นกู้เนี่ย9,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งหลายท่านนี่ก็บอกว่าเขาจะเข้าคุกไม่เข้าคุกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาบางท่านเนี่ยต้องเอาเงินทั้งชีวิตเนี่ยไปไว้กับหุ้นกู้เพื่อจะหวังเอาดอกเบี้ยเขาดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับว่าดอกเบี้ยเมืองไทยมันต่ำเหลือเกินเนี่ยนะครับก็เลยต้องไปรับความเสี่ยงเพิ่มและสตาร์ก็ไม่ได้ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับ4% 3%กว่าเพื่อจะไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนรักของตัวเองครอบสมาชิกครอบครัวตัวเองตอนนี้เลยกลายเป็นว่าสมาชิกครอบครัวก็ป่วยเงินรักษาพยาบาลก็เหลือน้อยเงินต้นก็หายไปคำถามคือเราจะทำอย่างไรล่ะเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาบุคคลที่เสียหายเหล่านี้หนึ่งคือปปงเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะครับปปงก็บอกว่าวันนี้มีการอายัดยึดเอาไว้แล้วปปงก็จะดำเนินการเปิดให้มีการขอคุ้มครองขอรับความคุ้มครองในการได้ค่าเสียหายมาแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าขอปุ๊บแล้วได้ปั๊บปปงไม่ได้มีอำนาจบอกฉันเอามาขายท่อตลาดหรือเอามาได้เลยก็ต้องรอศาลสั่งและที่สําคัญคือผมอยากจะย้ำอย่างนี้นะครับว่าปปงเองเนี่ยก็มีข้อจํากัดในแง่ของมูลฐานความผิดไม่ใช่ว่าเขาอยู่ดีจะไปยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นณทุกเวลาของทุกคนมาได้สมมติเราบอกว่าคุณกอไก่กระทําความผิดในคดีสตาร์คแต่คุณมีที่ดินมีเงินสดมีหุ้นที่คุณได้มาตั้งแต่ก่อนตั้งบริษัทสตาร์คเขาอาจจะสู้ก็ได้ว่าเฮ้ยปปงแตกไม่ได้นะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการผ่องถ่ายฟอกเงินทั้งสิ้นปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ผมมาแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดที่ผมอยากจะบอกทุกท่านที่ฟังอยู่ว่าใครหวังว่าจะได้พึ่งอานิสงส์ปปงต้องเข้าใจว่าปปงเขาทําได้ในส่วนที่เขาทําได้ในกรอบของกฎหมายปปงที่เหลือเนี่ยนะครับที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเราต้องฟ้องคดีแพ่งเราต้องมาร่วมมือกันรวมตัวกันรวมพลังกันฟ้องคดีแพ่งเพราะการฟ้องคดีแพ่งไม่เหมือนกฎหมายปปงมันฟ้องได้กว้างกว่าแล้วมันฟ้องในลักษณะที่ว่าคุณจะได้เงินมาจากปู่ย่าตายายมีที่ดินมีเงินสดที่สิงคโปร์มีบ้านอยู่ที่ลอนดอนเอามาให้หมดเลยถ้าคุณผิดคุณต้องชดเชยคุณจะมาอ้างกฎหมายปปงไม่ได้นี่คือการฟ้องทางแพ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณนันว่าวันนี้คดีแพ่งมีบางกลุ่มฟ้องไปแล้วแต่ก็นันไปฟ้องในลักษณะที่จํากัดนะครับบางกลุ่มก็ไปฟ้องบางคนก็ไปฟ้องแบบเฉพาะสตาร์คเจ้าเดียวแทนที่คุณจะฟ้องให้หมดคุณไปฟ้องสตาร์คเจ้าเดียวซึ่งสตาร์ควันนี้ติดลบ5,000 ล้านคุณคิดว่าเราไปฟ้องเขา10,000 ล้านเขาติดลบอยู่5,000 ล้านเขาจะมีเงินคืนเราไหมล่ะนะครับผมก็เลยบอกว่าเราต้องฟ้องให้ครบถ้วนและให้ได้มีโอกาสได้เงินคืนมากที่สุดแล้วถามว่าโอกาสจะชนะคดีนี้มันอยู่ที่พยานหลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ภาครัฐเข้าถึงก็คือพยานหลักฐานที่ท่าน DSI อัยการทำผมถึงย้ำมากเลยครับวันนี้ว่าเราจะไม่สามารถเราคือผู้เสียหายภาคประชาชนเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถปล่อยให้ทาง DSI อัยการเนี่ยปล่อยให้มีบุคคลสำคัญบางรายหลุดรอดจากคดีอาญาไปได้คุณอาจจะบริสุทธิ์แต่คุณต้องมาพิสูจน์ตัวเองในศาลคุณจะต้องเอาข้อมูลพยานหลักฐานออกมากางกันในศาลและเราภาคประชาชนก็จะพยานหลักฐานตรงเนี้ยไปใช้เรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งต่อถามว่าพวกเราเรียกร้องเองได้ไหมได้ครับแต่กว่าเราจะไปถึงขั้นที่ศาลแพ่งท่านจะออกหมายขอเอกสารเนี่ย DSI กับอัยการเขาทดสอบพยานเขาเห็นเส้นทางการเงินหมดแล้วอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องมาเดือดร้อนรอตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงฝากความหวังไว้นะครับว่า DSI อัยการนะครับกรณีคุณยศบวรคุณเอวรรณรัตน์หรือแม้แต่คุณชินวัตรซึ่งวันนี้ก็ยังรอคำชัดเจนอยู่ว่าตกลงชื่อแกไปตกหล่นอยู่จากตรงไหนเนี่ยนะครับช่วยสืบเสาะแสวงหาดึงคนเหล่านี้เข้ามาได้รับการตรวจสอบในชั้นศาลด้วยถ้าเขาบริสุทธิ์ก็โปรดไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลครับเรียนถามอาจารย์ต่อแบบนี้ค่ะทรัพย์บางรายการของผู้ต้องหาหรือแม้กระทั่งจำเลยบางรายเนี่ยมีการยักย้ายถ่ายโอนไปที่ต่างประเทศแล้วอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยปปง.ได้มีการจัดประชุมร่วมกับอัยการคดีพิเศษนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยบางท่อนบางตอนบอกว่าประมาณ8,000 ล้านที่ปรากฏเป็นชื่อของคุณชนินทร์เยสุใจแล้วก็อยู่ที่ธนาคารอังกฤษแล้วแล้วก็หาเส้นสายลายทางไม่ถูกค่ะว่ายักย้ายไทยโอนออกไปได้อย่างไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยจะสามารถขยายผลเพื่อไปยึดอายัดทรัพย์เหล่านั้นในวันที่คดีถึงที่สุดหรือ ก็ตามได้นะคะเอามาเฉลี่ยคืนประเด็นทรัพย์สินที่ต้องไปติดตามต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมพูดกับคุณนันตั้งแต่คลิปแรกๆตอนเราคุยกันเดือนสิงหาคมจำได้ไหมครับตอนที่ผมนั่งอยู่ที่อังกฤษมีต้นไม้ที่ประเทศอังกฤษอยู่ข้างหลังตอนนี้ไม่มีละมีเป็นภาพที่ประเทศที่กรุงเทพแทนแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับไปอังกฤษนะครับเพราะคดีนี้ผมคิดว่าผมอาจจะต้องเดินทางกลับไปประเทศอังกฤษไปช่วยติดตามหาทรัพย์สินคำตอบเป็นอย่างนี้ครับปปงเนี่ยท่านน่ารักเราคุยกับปปงมาตลอดแล้วเราก็ทราบดีว่ามันมีทรัพย์สินบางอย่างซึ่งปปงอาจจะไปเห็นไปพบไปเจอแต่อาจจะยังไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการได้ทันทีอย่างกรณีที่เป็นข่าวล่าสุด8,000 ล้านน่าสนใจมากเพราะว่าคำอธิบายออกมาเหมือนกับไม่ใช่ว่าอยู่ดีโอนเงินออกไปนะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นดิจิตอลแอสเซทเป็นนอนทรดิชันแนลแอสเซทคือเป็นสินทรัพย์อาจจะเป็นคริปโตเป็นบิตคอยอะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่คำถามคือคุณนันครับคนคนหนึ่งเนี่ยจะโอนเงินอยู่ดีเนี่ยสมมติคุณนันอยากจะโอนเงินไปช้อปปิ้งต่างประเทศคุณโอนเงินไปแสนหนึ่งอะ
แบงก์โอนออนไลน์แบงกิ้งได้แล้วคุณเอานั้นโอนสัก100 ล้าน1,000 ล้าน2,000 ล้าน5,000 ล้าน8,000 ล้านหลายๆรายการนี่ผมว่าธนาคารก็ไม่ยอมนะเขาต้องถามเลยคุณจะโอนไปทําอะไรไปซื้อบ้าน8,000 ล้านเหรอหรือคุณมีเงินมหาศาลขนาดนั้นเอาเงินมาจากไหนเนี่ยแหละครับคือคําถามที่มันจี้เห็นว่ามันผิดหรือเปล่าตั้งแต่ตอนโอนเงินออกไปแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้โอนผ่านบล.ไม่ได้โอนผ่านแบงก์ไม่ได้ผ่านอะไรผ่านคริปโตผ่านระบบexchange ผ่านตลาดมืดอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจว่าก็ต้องขอข้อมูลจากปปง.มาคราวนี้คําถามต่อไปคือแล้วพวกเราอ่ะผู้เสียหายเนี่ยจะนั่งรอให้มันมีไอ้ทรัพย์สินพวกนี้กระจายอยู่ทั่วโลกนี้หรือเปล่าผมก็ได้พยายามย้ำนักย้ำหนานะครับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้อย่างหนักแน่นเพราะว่าเราภาคประชาชนไม่ได้มีทรัพยากรและวิธีจะไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมเองก็อยู่ในกระบวนการที่ดําเนินการพยายามทําในส่วนนี้ในการที่พยายามไปเริ่มติดตามทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเราไปขอให้เขายึดให้เราเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วคุณเอาอะไรมาอ้างคดีคุณยังไม่ทันได้ฟ้องยังไม่ทันมีอัยการเพิ่งเริ่มฟ้องแล้วคุณเอาอะไรมาอ้างงั้นตรงนี้ต้องอาศัยเทคนิคทางกฎหมายครับว่ามันจะต้องมีวิธีการขอให้รักษาสภาพทรัพย์สินเหล่านี้เอาไว้อย่าเพิ่งโอนยักย้ายถ่ายเทไปไหนเราไม่ได้บอกให้คุณยึดมาคืนเราในวันนี้แต่เราบอกว่าอย่าให้ปล่อยให้มันหลุดลอดหายไปเพราะมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งมันพูดตรงๆครับว่าแต่ละประเทศก็มีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันแล้วผมเดาว่าสิ่งที่เป็นกระแสข่าว8,000 ล้านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โอนเงินจากบัญชีไทยไปบัญชีอังกฤษนะครับมันอาจจะมีการแปลงสภาพหลายรอบกระจายหลายบัญชีแล้วถ้ามันมีการกระจายออกไปแล้วมันมีเงื่อนงำในการเบิกถอนใช้อันนี้เป็นเบาะแสที่ต้องติดตามนะครับว่าคุณชนินเย็นสุดใจเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะไปใช้ชีวิตแบบสมถะแบบคนไม่มีสตางค์นะฮะถ้าเกิดเขาเคยกินวายขวดละเป็นแสนขับรถคันละหลาย10 ล้านอยู่บ้านคฤหาสน์อยู่ดีเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศไปซ่อนตัวไปหลบหนีไปเขาก็คงอยากจะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเบิกเงินมีเงินใช้คำถามคือวันนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้ทำหน้าที่ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นประเด็นที่สื่อมวลชนต้องช่วยกันตั้งคำถามครับว่าตอนนี้เรากำลังสารวนกับเรื่องฟ้องจำเลยในเมืองไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเรานะครับภาคประชาชนภาครัฐก็ต้องร่วมมือกันครับในการไปติดตามสอแสวงหาทรัพย์สินที่กระจายซึ่งคงไม่ได้มีแค่เฉพาะไอ้ก้อนนี้แหละครับประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยผมก็ทราบข่าวมาเหมือนกันว่ามันมีทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีบางบัญชีแต่บางอย่างก็ยังแตะต้องมากไม่ได้นะครับซึ่งภาคประชาชนก็กำลังพยายามหาวิธีการจัดการเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันหลุดลอดออกไปอยู่ครับขอเพิ่มเติมประเด็นที่การฟรีซทรัพย์ของผู้ต้องหาภาครัฐสามารถแจ้งไปยังธนาคารต่างประเทศเพื่อขอให้ฟรีซทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ก่อนได้ใช่ไหมคะคือตรงนี้เป็นประเด็นที่ยากมากเพราะหนึ่งมันแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศว่ากฎหมายเขาเป็นยังไงสองเรามีข้อตกลงข้อสัญญาสนธิสัญญาหรือว่ามีความร่วมมือในทางกระบวนการทางอาญามากน้อยแค่ไหนนะครับและสามมันขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะของแต่ละกรณีด้วยว่าเงินเนี่ยมันถูกโอนเข้ามาตั้งเมื่อไหร่สมมติโอนมาตั้งนานแล้วมันแบบปกติแล้วมันก็แช่อยู่นั้นเนี่ยเทียบกับอีกกรณีคือโอนเข้าโอนออกผิดปกติโอนมาตอนช่วงเกิดการกระทำความผิดที่เป็นคดีในเมืองไทยมันก็จะไม่เหมือนกันละวิธีที่จะจัดการกับปัญหานี้ดีที่สุดนะครับเราต้องรวมศูนย์เราต้องบูรณาการกันภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหนี้สถาบันเจ้าหนี้รายเล็กรายย่อยต้องร่วมมือกันต้องรวมพลังกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยใช้ความพยายามในการจะชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยมาร่วมกันนะปรากฏว่าหลายคนก็บอกจะดีหรือเปล่าฉันไม่ออกเงินหรอกฉันไม่ทำอะไรฉันจะรอเอาอย่างเดียวคือถ้าคุณคิดอย่างนี้กันเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะได้เงินทรัพย์สินเหล่านี้คืนมาเนี่ยยากนะเพราะมันไม่มีใครเสียสละที่จะมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้เสียหายของผมเนี่ยกลุ่มรวมพลังหุ้นกู้สตาร์กเนี่ยนะครับซึ่งเรารวมตัวกันผู้เสียหายก็รวมตัวกันเสียหายกันหลักหลายร้อยล้านนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีระดับ1,000 ล้าน10,000 ล้านแต่ว่าเราก็พอจะมีกำลังทรัพย์ที่จะมาลงขันกันในการช่วยติดตามทรัพย์สินเหล่านี้แต่ถ้าเกิดผู้เสียหาย4,000 กว่ารายเสียหายกัน9,000 กว่าล้านช่วยกันออกแรงคนละนิดลงขันกันคนละหน่อยแล้วก็ช่วยกันกดดันภาครัฐนะครับให้ช่วยไปติดตามมาอันเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกันทำและอย่าลืมครับผู้เสียหายไม่ได้มีแค่รายเล็กอย่างพวกเราผู้เสียหายที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ผู้เสียหายที่ปล่อยกู้ระดับ1,000 ล้าน10,000 ล้านที่วันนี้เขาก็ขาดทุนเหมือนกันเนี่ยเขาไม่ใช่ขาดทุนคือเขาก็เสียหายหนักเหมือนกันนะครับกองทุนเหล่านี้ทำไมเราไม่มาคุยกันและช่วยกันล่ะผมเคยพยายามนะครับก็ตอนนี้กำลังพยายามประสานอยู่อย่างต่อเนื่องก็หวังว่าเมื่อวันนี้มีข่าวมาแล้วว่ามันมีเงินอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็น100 ล้าน 1,000 ล้านช่วยกันเถอะครับและภาครัฐก็ต้องช่วยพวกเราด้วยแต่ถามว่าอยู่ดีส่งจดหมายไปหาเขาแล้วสมมติผู้จัดการธนาคารก็บอกเฮ้ยแล้วผมจะให้ผมทำยังไงอ่ะนี่มันอยู่ในบัญชีมันโอนมาโดยถูกกฎหมายไม่ได้มีหลักฐานพยานอะไรอันนี้ต้องอาศัยเทคนิคของนักกฎหมายละมันต้องหาทนายเก่งๆที่อยู่ที่ประเทศนั้นเนี่ยช่วยดำเนินการเข้าไปเขาเรียกว่า temporary provisional measures ก็คือต้องมีกระบวนการชั่วคราวในการที่จะขอไม่ให้มีการโอนย้ายถ่ายเทแปลงทรัพย์สินนี้แปลงสภาพนี้
ซึ่งพูดตรงๆครับปปงเขาทําอะไรได้เขาก็พยายามจะทําแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่ปปงทําได้ดังนั้นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นแบงก์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ผู้ถือหุ้นสามัญเราต้องมาร่วมมือกันครับก็ทางกลุ่มรวมพลังก็กําลังดําเนินการเตรียมการในส่วนนี้อยู่ครับเจ้าหนี้สถาบันเนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าก็พยายามมีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเพื่อให้มารวมพลังกันที่ผ่านมาท่าทีเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจครับอันนี้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขามีลักษณะที่ใหญ่เขามีหลายแผนกบางแผนกเป็นธนาคารใหญ่ทุกคนรู้จักดีเขามีบทบาทหลายบทบาทซ้อนกันนะครับเขาปล่อยกู้ให้บริษัทในเครือสตาร์กปล่อยกู้ให้เซลล์ดอทไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการกับครอบครัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือสตาร์กเกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณสตาร์กดูแลกันมาอย่างดีในขณะเดียวกันก็มีอีกแผนกหนึ่งครับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องดูแลหุ้นกู้ด้วยแต่ความจริงผู้แทนหุ้นกู้นี่รับเงินจากสตาร์กนะครับแต่ตอนนี้สตาร์กไม่มีเงินจ่ายและด้านเป็นอีกแผนกหนึ่งเป็นคนออกออกหลักทรัพย์ขายหุ้นกู้อีกคนนึงปล่อยกู้คนนึงดูแลผู้ถือหุ้นกู้คนนึงช่วยขายหุ้นกู้เอาละสิโอ้ยบทบาทมันซ้ำซ้อนเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็พอจะเดาได้ว่าผู้บริหารสถาบันการเงินบางแห่งเนี่ยอาจจะคิดหนักเหมือนกันนะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยดีเพราะเดี๋ยวช่วยเราอาจจะได้เงินคืนมาแต่ไปขุดค้นเจอข้อเท็จจริงอะไรเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาตัวเองหรือเปล่าแต่ผมเอาง่ายๆเลยนะครับวันนี้ความเสียหายมันมหาศาลมากถ้าเกิดท่านถูกจับได้ในวันหลังว่ามีแบงก์ไหนบริษัทหลักทรัพย์ไหนปล่อยเกียร์ว่างประชาชนขอให้ช่วยหน่อยส่งจดหมายหน่อยท่านไม่ช่วยนะครับความจริงเหล่านี้มันไม่หายไปไหนนะแล้วผมเป็นคนที่ไม่เคยลืมเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อถึงเวลาผมจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดแต่ตอนนี้เราต้องการมาช่วยกันเถอะอย่าทะเลาะ กันเลยนะครับพวกเราพวกเดียวกันเราเสียหายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่มาคิดเล็กคิดน้อยเรามาช่วยกันนะครับในการไปติดตามทรัพย์สินเหล่านี้มาแต่ก็อย่างว่าครับพวกเราเนี่ยตรงไปตรงมาเราเป็นประชาชนเราเสียหายเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้ค่าธรรมเนียมเราไม่มีค่านายหน้านะครับเราไปลงทุนด้วยเงินสุจริตของเราเงินเราหายไปแต่บางแห่งบางที่เนี่ยเขาได้ค่าธรรมเนียมค่านายหน้าค่าขายอะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแผนกหนึ่งได้โบนัสประจำปีไปแล้วอีกแผนกหนึ่งปล่อยเงินกู้ไม่ได้เงินคืนมาไม่ได้โบนัสก็อาจต้องไปเถียงกันเองในแบงก์ผู้บริหารสูงสุดของแบงก์ต้องแสดงจุดยืนถ้าคุณเป็นบอร์ดคุณเป็นประธานบริษัทของแบงก์ขนาดใหญ่ซึ่งประชาชนชาวไทยให้ความเชื่อถือและเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกโฆษณาขายสินค้าเต็มไปหมดเนี่ยนะครับคุณต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงว่าคดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่นะพ่อแม่แก่เท่าหลายคนหมดตัวแล้วก็เอาเงินไปลงทุนอย่างสุจริตเนี่ยนะครับไม่ได้ลงทุนในคริปโตหรือว่าในหุ้นอะไรที่มันน่ากลัวนะลงทุนในตราสารหนี้ BBB บวกนะครับแต่ยังเสียหายขนาดนี้ถ้าเกิดเราขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ส่งจดหมายให้เราหรือมาช่วยคุยกับเราช่วยติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศไปร่วมกับเรานะครับแต่ถ้าเกิดท่านใส่เกียร์ว่างท่านไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่ลืมท่านนะแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่พยายามจะจัดการกับประเด็นเฉพาะหน้าก่อนก็คือเรื่องของการทำให้จำเลยที่วันนี้ถูกฟ้องแล้วเนี่ยเป็นจำเลยที่ครบเซตจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะจำเลยที่ดูไปดูมาปรากฏตัวใหญ่หายหมดเลยเหลือแต่ระดับมือปฏิบัติมือลูกน้องแถมยังเป็นคนที่ออกมาแฉออกมาอธิบายออกมาเล่าความจริงมาเล่าข้อมูลแต่คนที่ปิดปากเงียบนี่รอดหมดเลยผมว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับอัยการ DSI เนี่ยจะถูกตั้งคำถามเยอะนะแต่เอาล่ะวันนี้ผมก็พูดชัดเจนครับว่าให้เวลาท่านได้สืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมแล้วผมก็ยังพอจะมีความหวังว่าท่านอัยการเป็นมืออาชีพ DSI ก็ตั้งใจทำงานก็หวังว่าเราจะไม่ปล่อยให้มีการปล่อยให้มีการหลุดแล้วก็โยนบาปโยนแพไปให้เฉพาะคนบางกลุ่มบางรายครับผมคิดว่าสตาร์กเนี่ยจะเป็นคดีที่แม้เราจะได้เงินคืนมาครบไม่ครบผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในระดับของผู้กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.เปลี่ยนแปลงในระดับวงการวิชาชีพบัญชีเปลี่ยนแปลงในระดับของกระบวนการตรวจสอบกรรมการอิสระการตรวจสอบของบอร์ดการทำงานในระบบตรวจสอบภายในสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเผลอๆครับการเปลี่ยนแปลงจะลามไปถึงลอเฟิร์มด้วยว่าคุณไปรับลูกความมาจะบอกว่าทำสัญญาซื้อกิจการปรากฏกลายเป็นเรื่องที่โกหกพกลมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามว่าตลอทตลาดทรัพย์ไทยกลอตคณะกรรมการกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงยังไงผมคิดว่าเขาเนี่ยก็พยายามจะแสดงบทบาทนะว่าตลาดก็รีบขึ้นเครื่องไม้กลอตรีบชี้บูนสั่งปรับแต่ประชาชนก็ยังรู้สึกว่าบางทีเนี่ยประชาชนยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำได้มากกว่านี้ไหมแล้ววันนี้คำถามคือมันมีบริษัทไหนที่มีการตกแต่งบัญชีมาหลายปีออกหุ้นกู้หลายรุ่นตัวเลขก็เน่าหนี้ก็เยอะแต่ประชาชนเชื่อเหลือเกินครับอย่าลืมนะสตาร์กเนี่ยหลายคนซื้อเนี่ยนะครับเพราะเขาเชื่อในชื่อเสียงของลูกหลานตระกูลนี้ตระกูลนั้นคุณนันเชื่อไหมคุณนันก็ทราบดีครับวันนี้หุ้นกู้บางรุ่นเนี่ยโอ้โหออกเป็นประจำเลยนะครับปรากฏถามว่าซื้อเพราะอะไรล่ะโครงการก็ยังขายไม่หมดหนี้ก็เยอะคนก็ตอบว่าอ๋อซื้อเพราะมีลูกหลานมีลูกเขยหลานเขยหลานสะใภ้คนนั้นตระกูลใหญ่เขาไม่ปล่อยให้ล้มหรอก
โอ้ผมว่าคิดอย่างนี้ก็น่ากลัวนะคือวัฒนธรรมในการเลือกสินค้าการลงผลิตภัณฑ์การลงทุนถ้าเราเลือกเพราะว่าชื่อเสียงคนที่เป็นญาติของญาติของตระกูลนั้นตระกูลนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับวันนี้เนี่ย TOA เขาไม่ได้เข้ามาซื้อมาอุ้มสตาร์กนะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาด้วยนะครับเขาก็เป็นบริษัทแยกของเขางั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางตลาดสเปรดไทยและก.ต.น่าจะต้องสร้างมากกว่าแค่มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการในการตรวจสอบแล้วแต่ต้องสร้างวัฒนธรรมในการลงทุนว่าเราจะมาลงทุนด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเชื่อเพราะคนนั้นเชื่อเพราะคนนี้ฟังคนนั้นฟังนี้มันอาจจะไม่พอเชื่อเพราะชื่อเสียงของตระกูลไม่พอนะครับขนาดงบการเงินยังเชื่อไม่ได้เลยโอ้ยลงทุนในเมืองไทยนี่เหนื่อยเหนื่อยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดแล้วว่านอกจากกฎหมายนอกจากกฎเกณฑ์มันมีเรื่องวัฒนธรรมของนักลงทุนไทยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น้อยคนยังพูดถึงครับสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับกรณีของหุ้นสตาร์กเนี่ยนะคะสเต็ปต่อไปที่อาจารย์จะจับตาดูหรือว่าการขยับของกลุ่มรวมพลังผู้เสียหายจากหุ้นกู้เนี่ยจะทำอะไรกันบ้างเมื่อไหร่อย่างไรคะผมก็อย่างน้อยสบายใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยพอผมติดต่อเข้าไปทางอัยการบอกอัยการครับผมเป็นผู้เสียหายวันนี้ท่านนัดจำเลยนัดผู้ต้องหามาว่าจะเป็นจำเลยจะฟ้องไหมแต่ผมผู้เสียหายนะผมขอไปฟังได้ไหมขอไปสังเกตการได้ไหมความจริงอัยการอาจจะปฏิเสธผมก็ได้นะถ้าอัยการท่านไม่น่ารักท่านอาจจะโอ้ยคุณไม่ต้องมาหรอกที่มันน้อยปรากฏวันนี้คุณนันเชื่อไหมครับไปนั่งอยู่ในห้องเนี่ยโอ้โหจำเลยทนงทนายฝ่ายเขาเนี่ยมากันเต็มเลยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งวันนี้กลายเป็นจำเลยไปแล้วบางส่วนเนี่ยคุณวรรณรัตน์มหาเศรษฐีลูกตระกูลเทวเอเนี่ยก็นั่งอยู่39ไปจากผมเนี่ยผมก็หันไปมองแกก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับทุกคนก็สำรวมทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันเราว่ากันไปตามกระบวนการแต่ก็ต้องชื่นชมครับว่าอัยการท่านก็เปิดโอกาสให้เราเข้าไปแล้วผมก็ไปถามท่านครับว่าวันนี้คุณท่านอัยการยังไม่ได้ฟ้องคุณเอวรรณรัตน์ยังไม่ได้ฟ้องคุณยศบวรอีก2คนหายตัวนะครับคนหนึ่งหนีไปได้คนหนึ่งยังตามตัวอยู่แล้วคนที่มาวันนี้ก็ต้องยอมรับนะคุณเอวานัทไม่ได้หนีนะครับเข้ามาคุณยศบวรก็ไม่ได้หนีเข้ามาแต่ถามว่าไปสอบเพิ่มแล้วท่านจะทํายังไงผมก็ได้ยินคําตอบคร่าวๆว่าท่านอัยการบอกเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะเขาจะต้องรีบสรุปสํานวนนะครับภายใน15วันแล้วก็แล้วแต่ที่กําหนดมาแล้วก็ต้องรีบมีคําสั่งก็ภาวนาครับว่าคุณเอและคุณยศบวรเนี่ยจะมีโอกาสไปพิสูจน์ตัวเองในศาลไม่ใช่หายเข้ากลีบเมฆนะครับเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะถ้าคุณไม่ผิดคุณไปพิสูจน์ตัวเองในศาลแต่เราต้องการเอาพยานหลักฐานเหล่านี้ไปว่าต่อในคดีแพ่งด้วยเพราะฉะนั้นลุ้นคดีอาญา2มีคําถามที่ฝากคุณนันสื่อมวลชนทุกท่านไปถามว่าเอ๊ะคุณชินวัตรอัศวโภคีเนี่ยคุณเอมีเงินคุณโอมีเรื่องการเงินแต่เขาก็มีคุณก๊อฟเป็นมือกฎหมายถามว่าคุณก๊อฟผิดไหมเราไม่รู้แต่ถ้าจะเป็นไปได้ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาลครับแต่วันนี้ฝากสื่อมวลชนช่วยกันติดตามว่าชื่อมันไปหล่นตรงไหนทําไม DSI เนี่ยเคยแจ้งข้อกล่าวหาในเดือนกรกฎาคมแล้วมันหายไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับประเด็นต่อมาคือเมื่อเราได้พยานหลักฐานจากทางคดีอาญาในส่วนเนี้ยเราก็จะเอาตรงนี้ไปดําเนินการต่อในส่วนคดีแพ่งซึ่งผมต้องขอฝากอธิบายชัดๆผ่านรายการคุณนันนะว่าตอนนี้ประชาชนหลายคนที่ผมคุยด้วยนะครับบางท่านเป็นบริษัทบางท่านเป็นมหาเป็นสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยเขาเข้าใจบางอย่างที่คลาดเคลื่อนนะเขาคิดว่าอ้าววันนี้ประชาชนอย่างพวกผมจะมารวมตัวกันฟ้องคดีทําไมล่ะก็ในเมื่อมีกสิกรฟ้องแล้วเอเชียพลัสก็ฟ้องแล้วเขาส่งจดหมายมาบอกแล้วเขาฟ้องให้แล้วผมบอกนะครับว่าคุณอ่านดีๆนะที่กสิกรเขาฟ้องที่เอเชียพลัสเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องบนฐานผิดสัญญาและฟ้องเฉพาะบริษัทสตาร์กเจ้าเดียวหมายความว่าถ้าเกิดสตาร์กถูกฟ้องว่าผิดสัญญาเงินหุ้นกู้9,000ล้านศาลก็จะดูว่าคุณผิดสัญญาคือคุณไม่ได้จ่ายเงินคืนไม่ได้ดูว่าพฤติกรรมความเป็นมาการดําเนินการทั้งหมดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าศาลบอกผิดสัญญาคืนมาสิแล้วเขาบอกเอาศาลครับผมคืนนะศาลตัดสินที่ผมก็คืนนะแต่วันนี้ผมติดลบอยู่5,000ล้าน6,000ล้านผมมีเจ้าหนี้คนนู้นก็จะเอาคืนคนนี้จะเอาคืนอย่างนั้นขอรอหน่อยแล้วกันหรือไปล้มละลายไหมหรือฟื้นฟูกิจการอีก5 ปี10 ปีไหมผมก็เลยบอกผู้เสียหายทุกท่านว่าอย่าหวังนะครับว่าฟ้องสตาร์กเจ้าเดียวแล้วคุณจะได้เงินคืนคุณอาจจะได้ก็ได้แต่โอกาสมันอาจจะน้อยหน่อยนะในขณะที่บางกลุ่มก็ไปฟ้องคดีกรรมการฟ้องผู้สอบบัญชีแต่ดันไปฟ้องคดีแบบที่ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรคือไปฟ้องแบบจำกัดแน่ก็คือเสียหายเท่าไหร่ฉันก็เรียกเท่านั้นเช่นลงทุนหุ้นกู้1 ล้านฉันก็ขอเรียก1 ล้านบวกดอกเบี้ยทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยคดีนี้นะครับในทางกฎหมายสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นคดีที่ไม่ใช่คดีธรรมดานะไม่ใช่ว่าเราเอาเงินนี้เข้าไปแล้วเขาบริหารเงินผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาตั้งใจเอาเงินไปหมุนสร้างเรื่องเท็จขึ้นมามันคือการกระทำอย่างเป็นกระบวนการเอารัดเอาเปรียบโดยมีเจตนาทุจริตดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฟ้องค่าเสียหายแบบค่าเสียหายเชิงลงโทษด้วยสมมติผมเสียหายจากการลงทุน1 ล้านผมต้องได้1 ล้านเงินต้นคืนได้ดอกเบี้ยคืนและต้องได้ค่าเสียหายเชิงลงโทษคืนมาด้วยเพราะชีวิตผมปั่นป่วนมากผู้เสียหายบางท่านเนี่ยนะครับเข้าโรงพยาบาลบางท่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับผมเศร้าใจมากเพราะฉะนั้นคดีในฝั่งถ้าคดีแพ่งในกลุ่มรวมพลังเนี่ยเราจะเดินหน้าง่ายๆเลยคือ1เราฟ้องไปคดีกลุ่มแทนผู้เสียหายทุกคน4,000คน2
เราจะขอให้ศาลตั้งเราเป็นตัวแทนกลุ่มไม่พอเราขอฟ้องคดีเป็นคดีผู้บริโภคหมายความว่าเราต้องการให้คดีผู้บริโภคเนี่ยเรียกค่าเสียหายได้สูงขึ้นเท่าตัวแล้วผลักภาระพิสูจน์ภาระการนำสืบไปที่ฝ่ายจำเลยตอนนี้กสิกรเขาฟ้องฐานผิดสัญญาเอเซพัสฟ้องฐานผิดสัญญามันไม่พอมันฟ้องสตาร์คนเดียวไม่พอผู้เสียหายบางคนก็ไปฟ้องแบบจำกัดผมมองว่าก็ไม่พอดังนั้นจึงฝากผ่านรายการคุณนันว่าผู้เสียหายท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะเข้ามาร่วมฟ้องคดีกับเราเนี่ยเดี๋ยวผมฝากเป็น QR code ไว้เป็นไลน์ไว้ในรายการนี้ว่าท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าท่านจะช่วยก็ยินดีถ้าท่านอยากจะมาร่วมกันยินดีนะครับแล้วมาช่วยกันแล้วผมก็จะพยายามติดต่อไปยังเจ้าหนี้สถาบันกองทุนธนาคารว่าเรามาช่วยกันเถอะติดตามหาทรัพย์สินที่มันกระจายอยู่นอกประเทศซึ่งวันนี้กฎหมายไทยยังไปไม่ถึงแต่พวกเราภาคเอกชนเนี่ยต้องขยับแล้วและภาครัฐก็ต้องช่วยพวกเราด้วยครับนี่ต้องขอบพระคุณอาจารย์วีรพัฒน์อย่างยิ่งเลยนะคะทั้งการอัปเดตในเรื่องของความคืบหน้าโดยหน่วยงานรัฐกับคดีแล้วก็แนวทางการต่อสู้ของภาคประชาชนด้วยนะคะมีความคืบหน้าในโอกาสหน้ารบกวนขอสัมภาษณ์ใหม่ความพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ